สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูทอดมันทะเลชีสเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราได้ปั่นส่วนผสมเตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นเราจะเพิ่มเท็กเจอร์ให้เนื้อทอดมันนั้นอร่อยยิ่งขึ้นจะต้องทำอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้คือตัวเนื้อทอดมันนะฮะส่วนผสมทอดมันที่เมื่อกี้เราปั่นออกมาแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเขาจะต้องใส่ออปชันเพิ่มเข้าไปใช่ครับตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าเราต้องอุ่นน้ำมันสำหรับทอดไว้ก่อนถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับน้ำมันปาล์มตามรกตนะครับฝาเขียวสังเกตง่ายๆสำหรับทอดเลยครับทอดอะไรก็อร่อยนะฮะทอดอะไรก็กรอบแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันนะครับจนร้อนนะฮะอุ่นน้ำมันจนร้อนระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะตัวทอดมันของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปปั่นแล้วแต่เวลากินน่ะมันจะมีความสุขใจอะไรดีไปกว่ากัดแล้วเจอมันต้องหลอกล่อด้วยชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่าหลอกทำไมคุณมองว่าเราชอบหลอกคนอื่นอ่ะจริงๆคือในนี้อาจจะเป็นหมูเด้งล้วนแล้วก็มีกุ้งหั่นเป็นชิ้นโอ้เราไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยนะต้องลองไม่เอาแต่ละของแต่ละอย่างให้ texture ต่างกันปลาหมึกนะคะเมื่อกี้ใส่กุ้งไปแล้วกุ้งก็จะเด้งๆหน่อยปลาหมึกอาจจะกรุบๆแบบนี้นะจากนั้นก็จะดูน่ากินดูมีราคามากขึ้นจากนั้นเพิ่มความหอมๆด้วยใบมะกรูดซอยใส่เยอะหน่อยนะคะชอบมากเลยทอดมันของนานาสูตรนี้ใช้ถั่วฝักยาวแต่พอทอดแล้วก็ไม่มีกลิ่นโอเคเอาคุณไม่ชอบหรอดิบๆไม่ไหวนะแต่ยังไงทอดมันก็ต้องมีนะถ้าไม่ใช่ถั่วฝักยาวก็ต้องเป็นถั่วพูถั่วพูนี่กินเพลินกว่าแล้วแต่ถั่วฝักยาวหาง่ายแล้วชีสมายังไงครับเนี่ยเวลาคุณสอดไส้เองอ่ะมันจะยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนานาก็แนะนำว่าใช้สกู๊ปไอติมแบบนานาเฮ้ยแล้วก็สกู๊ปไอติมถ้าสกู๊ปไม่จุ่มน้ำมันเขาก็จะติดเลอะเทอะอ๋อนี่เทคนิคเลยคุณทำแค่นี้แบบนี้นะคะจากนั้นคุณเอาชีส1ก้อนใส่ลงไปแบบนี้แล้วคุณก็ปิดเขาเหมือนซีลเขาแบบนี้ถ้าซีลไม่ติดนี่งานหยาบเลยนะครับตอนทอดแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยสกู๊ปไอติมคุณก็สะอาดแล้วคุณก็เอาสกู๊ปไอติมลงไปแกว่งทีนึงแล้วคุณก็สกู๊ปใหม่ขั้นตอนนี้เราไปแอบเห็นร้านไหนครับเนี่ยมาจากร้านทำทอดมันเวลาเขาใช้ช้อนใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีการคล้ายๆเราอย่างเงี้ยแหละเทดดี้แต่ว่าเมนูนี้มีคนอื่นทำแล้วไม่เราไปดูวิธีการตักเอาน้ำที่เอาออกมาแช่น้ำมันใช่ไหมใช่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะสะอาดไม่เลอะเทอะสองได้ไหมไม่ได้อันเดียวก็ยังกลัวจะหลุดเลยแหมใครกันแน่ที่โลภอ่ะจากนั้นก็ทำการตักส่วนผสมทอดมันกุ้งด้วยสกรูปไอศกรีมและก็นำมอสซาเรลล่าชีสยัดเอาไว้ตรงกลางและนำลงไปทอดในน้ำมันพอร้อนจนพองสุกจากนั้นก็พักเพื่อเสด็จน้ำมันครับแต่ว่าพอมันพองในนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอสุกแล้วเขาก็จะยุบลงเหี่ยวตามกาลและเวลาเอ๊ะพูดถึงคนหรือพูดถึงของของอ๋อเอ๊ะทำไมฟังแล้วคิดถึงคนหรือคุณเท็ดดี้จะสื่อว่าก็ขนาดว่าทอดมันยังเหี่ยวได้จะนับภาษาอะไรกับคนจะไม่เหี่ยวตามวันและเวลาล่ะครับแม่ลึกล้ำจริงๆช่วงหน้าครับกับทอดมันทะเลชีสกับผลงานการทอดที่น่าทานพร้อมเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเลิศจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับแล้วถ้าขายนี่จะขายราคาเท่าไหร่ล่ะคะลูกละ20นานาว่าขายชิ้นลูกละ20ได้นะพี่มีชีสมีเนี่ยทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งแล้วเนื้อข้างในก็เปลี่ยนเป็นหมูเด้งให้หมดโอ้ลูกละ20แพงจังไปซื้อให้จ๊อบปูกินดีกว่าอ้าวเฮ้ยทำไมพูดงี้วะลูก20บาทเท็ดดี้ตรงไหนแพงเราใส่แต่ของดีกุ้งก็เยอะปลาหมึกก็เยอะโปรดิวเซอร์เราแปลกๆนะ20ไม่ได้เหรอวันนี้เรามีเมนูแกงส้มกุ้งหน่อไม้ดองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรันเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกแกงส้มคนจนพริกแกงละลายใส่หน่อไม้ดองปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรันเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งใส่กุ้งต้มต่อจนกระทั่งกุ้งสุกแล้วปิดไฟตักแกงส้มกุ้งหน่อไม้ดองใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวสวย
ครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านหานท่าดินแดงชั่วคิมหลีตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าวซอย 35/1 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook หันท่าดินแดงชั่วคิมหลีสวัสดีค่ะเชอรี่สุภารัตน์ชวีวัฒน์นะคะเป็นเจ้าของร้านหันท่าดินแดงรุ่นที่4ค่ะชั่วคิมหลีค่ะค่ะและสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับสสส.แล้วค่ะโดยในวันนี้เนี่ยเราได้นำมาแนะนำกับทางสสส.เนี่ยถึง2เมนูค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเหมือนกันค่ะก็คือขาห่านอบบะหมี่ของทางร้านเนี่ยนะคะทางร้านจะนำขาห่านเนี่ยไปเคี่ยวในน้ำซอสซึ่งในน้ำซอสสูตรพิเศษเนี่ยเราจะมีเครื่องปรุงสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดและโดยเฉพาะเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมนะคะเช่นซีอิ๊วน้ำปลาแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยทางร้านจะใช้โลโซเดียมทั้งหมดเลยค่ะเมนูขาห่านอบบะหมี่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1026มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่885มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 14%ส่วนอีก1เมนูเด็ดเลยก็คือแกงจืดมะระตุ๋นซี่โครงหมูนะคะทางร้านจะใช้ซี่โครงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเพื่อให้ความหวานของน้ำซุปเนี่ยออกมาด้วยตัวซี่โครงหมูเองนะคะแล้วก็ความเค็มความกลมกล่อมของทางร้านเนี่ยไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยนะคะเป็นการโลโซเดียมไปแล้ว1อย่างยังไม่พอค่ะซีอิ๊วนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยของทางร้านก็ยังเป็นวัตถุดิบโลโซเดียมอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะตุ๋นมะระซี่โครงหมู1ชามโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่742มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่466มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 37% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะ